ครับผมก็เพิ่งจะทราบข่าวนะครับก็มีการปฏิวัติรัฐประหารขณะที่ผมอยู่ในเม็กซิโกนี้แต่ก็เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องของกีฬาไม่เกี่ยวกับการเมืองแล้วก็เนื่องจากว่าการต่อยของศรีสะเกษครั้งนี้เป็นการต่อยที่เม็กซิโกแล้วถ่ายทอดไปยังมายังประเทศไทยทางช่อง7สีเวลา9นาฬิกา30นาทีแล้วก็ยังมีเวลาเหลืออีกเยอะครับ10กว่าวันที่ว่าเหตุการณ์ก็คงจะเรียบร้อยเป็นไปได้ดีแล้วก็มั่นใจว่าคงไม่มีปัญหาอะไรประเทศชาติก็คงจะเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลานั้นการถ่ายทอดสดศรีสะเกษสรุ่งวิสัยป้องกันแชมป์โลกกับคอลัสโคดาสที่ประเทศเม็กซิโกทางช่อง7สีเวลา9โมงครึ่งนี้คิดว่าแน่นอนครับไม่มีปัญหาครับ